ีบอัปเดตน้องแฟนหน่อยค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็7เดือนกว่าแล้วครับก็ใกล้มากแล้วครับเพราะว่าคือถ้าพอเป็นแฝดเนี่ยบางทีเขาจะอาจจะมาเร็วกว่า9เดือนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าตามแผนก็ประมาณตุลาเนี่ยครับตอนเห็นว่าที่ผ่านมามีภาวะต้องดูแลเป็นพิเศษใช่ก็คุณหมอก็บอกว่าช่องเขาเรียกอะไรอ่ะปากช่องคลอดครับเหมือนแบบปากมดลูกปากมดลูกปากมดลูกแบบสั้นกว่าปกติอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามแบบไม่ให้เขาเดินเยอะเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนแบบที่ต้องเดินเยอะเราก็พยายามจะแบบให้เขานั่งรถเข็นไปตอนนี้คือมันเป็นยังไงที่เป็นมันโอเคมันก็เราก็ไปตรวจคันทุกแบบทุกเดือนอะไรเงี้ยครับจากที่ตรวจมาอีกครั้งล่าสุดเนี่ยก็ปกติคือมันไม่สั้นขึ้นก็เราก็สบายใจได้ก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าผมดูแลดีก็ได้เราควรจะเอาเครดิตบ้างนี่ต้องไปนอนรอที่โรงพยาบาลก่อนไหมคะเพื่อแบบอ๋อตอนนี้คือก่อนหน้านี้มันเขาจะนัดทีละเดือนทีนี้จากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับอาจจะนัดทีขึ้นก็คืออาจจะเป็น2อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วใกล้ๆอาจจะนัดทีขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถามว่าต้องไปนอนไหมตอนนี้ยังไม่มีภาวะอะไรแบบนั้นก็คือยังใช้ชีวิตปกติตื่นเต้นไหมคะจะเป็นคุณพ่อเราเขาตื่นเต้นเหมือนกันมันประดังประเดมากความรู้สึกตอนนี้หลายๆอย่างนะครับก็ดีใจแล้วก็อยากเจอแต่แฟนเขาบอกว่าแต่ว่าก็ยังไม่ต้องรีบนะลูกก็มาตามเกณฑ์อะไรอย่างงี้ดีกว่าลูกเห็นพี่บิ๊มทำชาแนลด้วยที่แบบให้ความรู้ใช่ครับอันนี้ความตั้งใจยังไงที่พูดเรื่องนี้คือตอนที่กับพี่ออยแบบตั้งคือกำลังจะมีลูกคือตั้งใจว่าจะมีลูกเนี่ยเราเขาเป็นคนแบบว่าละเอียดเรื่องพวกนี้แล้วเรื่องถ้าเผื่อยิ่งเกี่ยวกับร่างกายเขาเองเขาจะต้องการความรู้มากมากเพราะว่าไม่งั้นแบบเฮ้ยฉีดอะไรเข้าไปหรือในตัวหรือว่าต้องเตรียมอะไรเพื่อจะได้ทำให้มันสำเร็จแบบเรียบร้อยดีทุกอย่างครับก็ไปดูข้อมูลต่างๆในพวกอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีใครเคยแบบบอกความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่แบบว่าเป็นของคนที่ทำแนวนี้จริงๆหรือว่าทำเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็เลยอยากจะแชร์ข้อมูลคือเขาก็เลยตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นว่าเออถ้าเผื่อแบบพอถึงเวลาของเขาเองแล้วเขาทำสำเร็จเขาอยากจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้ทุกคนรู้ว่าแบบมันจะผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะแล้วก็เรื่องราวมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาให้ความรู้กันดีกว่าถือว่าแบบอย่างน้อยก็ได้แชร์ความรู้ได้นึกว่าบุญส่วนนี้จะได้มาดูแลลูกเราด้วยเพื่อแบบเขาจะได้ออกมาแบบสมบูรณ์อย่างที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยครับก็คิดเป็นแนวนั้นไว้อย่าง3เดือนแรกนี้มีลุ้นไหมครับว่าแบบจะยังไงมีครับ3เดือนแรกๆก็เขาก็พยายามไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่บ้านมันยิ่งเดือนแรกๆนี่คือนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าไปลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ก็คือใช้ชีวิตทางลาบอย่างเดียวทางลาบไม่ได้ขึ้นลนบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็พยายามแบบไม่เดินเยอะอะไรเงี้ยครับก็ธรรมดาแล้วตัวเราพี่บีมช่วงแรกเครียดไหมพี่ที่แบบผมก็ตามอะไรมาต่อหน้าก็อันนี้ไปเลยคือดูแลกันเป็นเคสเป็นวันๆไปเลยเงี้ยนะครับผมก็ช่วยกันครับเพราะว่าเราตั้งใจอยากจะมีเขาก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดอย่างช่วงนี้เราต้องคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ใกล้ที่จะคลอดด้วยเราดูแลยังไงแยกก็ต้องมีคนที่อยู่แบบอยู่ติดกับคุณออยเขาเลยโดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็ถ้าเผื่อวันไหนที่เขาอยากตามมาจริงก็ต้องมีคนคอยดูแลเขาอีกประมาณนึงหรือว่าจริงๆอย่างคราวก่อนเราทำอะไรกันนะคือไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเผื่อเขาตามมาด้วยเราก็ต้องพยายามหาที่นั่งที่แบบดีๆให้เขานั่งอะไรเงี้ยครับก็ดูแลแบบพิเศษกว่าปกติอะไรเงี้ยชื่อยังไงก่อนได้ชื่อยังครับพี่บิ๊มวางไว้นี่แหละคือแบบคิดเรื่องชื่อจนกระทั่งแบบว่าไปทำชาแนลก็แบบก็ลองถามทุกคนเลยให้ลองเสนอมาดูว่าแบบว่าเขามีชื่ออะไรแบบว่าพอๆมากไหมตอนนี้ก็มีอยู่ในใจ 2-3 ชื่อครับผมอย่างออยเขาก็ยังแบบว่าเขายังชอบชื่อเสือกับสิงอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยครับผมวากิวโกเบคงตัดทิ้งไปนะฮะคงไม่ใช่ผมก็มีชื่อที่ผมชอบเหมือนกันผมชอบชื่อ ACDC ครับ AC กับ DC มันเป็นลักษณะของไฟมันเป็นชื่อย่อของไฟฟ้าอะไรซึ่งผมคิดว่าแบบมัน
มันดูยากไปใช่ไหมอยากให้ลูกไฟแรงสูงหรอพี่บีมเนี่ยมันก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าไฟฟ้ามันเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์แล้วก็เขาน่าจะทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรเงี้ยไม่คิดอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้แต่นี่ยังไม่สรุปนะเพราะว่าแม่เขาก็ไม่ชอบชื่อนี้ดูแล้วลักษณะก็คืออย่างที่บอกพอพูดชื่อนี้ไปเขาบอกว่าโอ้คนวิศวะเลยก็คือพูดแบบนี้เหมือนกันหมดก็เลยเราก็เลยว่าหรือว่าจะเสือสิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับเพราะว่าก็ไม่รีบครับไม่แน่แบบเขาออกมาแล้วก็ยังแบบว่ายังเรียกเขาไม่ถูกก็ไม่แน่ครับอย่างตอนนี้ได้มีโอกาสซ้อมเลี้ยงหลานๆแล้วพอออกมาตาวายุนั่นจะไม่ยากคือเอาพูดตรงๆว่าเวลาเลี้ยงหลานมันก็แบบนึงเพราะว่ามันเหมือนเราไปแบบมันเป็นอุ้มชูเขาเฉยๆแบบเหมือนไปแบบเขาเรียกอะไรไปชมเขาไปมันไม่ได้เป็นการเลี้ยงไงมันเหมือนเราไปอยู่กับเขาแบบช่วงเวลานึงแต่เวลาแบบเลี้ยงเด็กจริงๆมันก็จะเป็นอีกแบบนึงครับเพราะว่าโหผมเห็นคนเลี้ยงเห็นบัวเห็นน้องสาวแบบเลี้ยงเด็กแล้วก็แบบเหนื่อยนะแล้วก็มันทำให้แบบย้อนนึกกลับไปถึงตอนที่แบบว่าเฮ้ยแล้วตอนเราเด็กแม่เราก็เลี้ยงมาอย่างนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็มันก็คือพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็ชื่นชมคุณแม่ทุกคนพี่บีมีเปิดตำราหรือศึกษาข้อมูลคุณพ่อคุณแม่มึงใหม่หรือยังยังเลยฮะเอาจริงๆช่วงนี้ผมงานแบบยุ่งมากด้วยถ่ายละครด้วยมีคอนเสิร์ตด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าก็พยายามจะถึงกลับบ้านไปก็พยายามจะคุยกับแฟนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างดิ้นหรือเปล่าอาการเขาเป็นยังไงหรือว่าคุยกับลูกบ้างเปิดเพลงให้เขาฟังบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถามว่าศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกอ่านหนังสือจริงจังอะไรไหมก็ไม่ค่อยได้อ่านสารภาพเลยถามจากน้องๆใช่ถามจากน้องส่วนใหญ่แล้วก็อันมีเรื่องนึงที่สำคัญก็คือว่าเห็นแฟนเขาบอกว่าต้องเตรียมตัวอะไรไปละเหมือนแบบต้องเตรียมกระเป๋าอะไรบางอย่างที่พร้อมจะไปเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเจ็ดเดือนแปดเดือนหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบพร้อมที่จะออกมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะจากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องที่แบบเราต้องเตรียมการเตรียมกระเป๋าเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ก่อนแล้วกันครับแต่คุณแม่นี่ตั้งใจจะผ่าคลอดไหมคือพอเป็นแฝดคุณหมอเขาก็จะแนะนำว่าเราควรต้องใช้วิธีการผ่ามากกว่าที่จะเป็นคลอดธรรมชาติใช่ครับคุณแม่เนี่ยเมื่อคืนที่พี่วิวมาอ๋อแม่จริงๆก็ไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะบอกทุกคนว่าแม่คือการป่วยของแม่ก็แม่ก็คืออยู่ๆแม่เขาก็เจ็บคอขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนลักษณะแบบกินข้าวไม่ค่อยได้มีแผลในคอหรืออะไรเงี้ยครับก็ให้น้องพอดีโชคดีน้องเป็นหมอก็ไปน้องพาไปตรวจอะไรเงี้ยครับก็ทราบว่าเป็นโรคอะไรบางอย่างที่แบบชื่อมันยากเรียกยากๆแล้วก็อะไรฟิกัสอะไรทริตอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปให้ยาตามนั้นก็ให้ยาแรกๆตอนก่อนให้ยาก็คือแม่เขาก็เหมือนออกไปข้างนอกไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนแบบไอ้ตัวนี้มันจะเร็วมากเชื้ออะไรพวกอย่างเงี้ยคือไม่ให้ออกไปโดนอากาศข้างนอกก็พอก็ดีขึ้นคือแม่เป็นมาสักระยะนะครับเป็นมาสักแบบ 2-3 เดือนเลยอะแต่ตอนนี้คือดีขึ้นคือดีขึ้นพอเริ่มดีขึ้นก็ออกไปข้างนอกแม่ผมเป็นคนแบบชอบออกข้างนอกชอบคือก็อยู่บ้านก็เบื่อเนี่ยแล้วเขาก็แบบไปไหนมาไหนก็พ่อสองคนแบบมีความสุขกันอะไรเงี้ยลูกโตหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ออกไปข้างนอกพอออกไปข้างนอกวันแรกเลยที่ออกไปคือไปเดินตลาดไปคือเขาชอบไปแบบซื้อปลาหมึกซื้อพวกของสดอะไรมาทำให้ลูกทานก็ไปเดินตลาดแค่ก้าวลงจากรถเนี่ยเขาล้มพอล้มเหมือนเขาคงไม่ค่อยได้แบบได้เดินมากเขาก็แบบขาไม่ค่อยมีแล้วก็ล้มแล้วกระดูกแบบร้าวกระดูกหักตอนนี้ก็เลยต้องนอนอยู่ที่บ้านแต่คุณแม่ยังสื่อสารได้เรื่องคุณแม่ผมปกติดีจังปกติเลยปกติดีครับก็แข็งแรงแต่ว่าก็โรคนั้นก็คือก็ต้องรักษาต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่เฝือกก็คือมีก็ต้องดูแลก็ต้องอยู่แต่ที่บ้านอย่างเดียวตอนนี้ต้องรักษาขาที่มันร้าวก่อนใช่แต่ว่าก็รักษาไม่ได้สักก็เป็นเกือบเดือนแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็คงใกล้ๆจะถอดเฝือกแล้วก็น่าจะกลับกายภาพผมคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดแบบต้องทำกายภาพขนาดนั้นเพราะว่ายังเดินเหมือนสบายครับแม่ผมยังแข็งแรงมันเรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ไหมพี่หรือว่ามันเป็นผมว่าน่าจะเป็นตอนจังหวะที่แบบว่าลงจากรถน่าจะแบบ
มือนแบบเข่าอ่อนเฉยๆมันผมว่าคนก็คงเคยเป็นกันแบบลงมาแล้วแบบเข่าอ่อนอะไรเงี้ยแบบรับน้ำหนักไม่ทันใจเป้าเลยคือมันก็ถามว่ารู้สึกยังไงกับการที่ป่วยแล้วแม่เป็นแล้วก็เป็นโดนมีอุบัติเหตุด้วยก็รู้สึกว่าก็ต้องดูแลแม่ให้ดีกว่านี้ทั้งพี่น้องทุกคนด้วยก็ต้องดูแลกันให้ดีกว่านี้แล้วก็มันมีบางจังหวะที่แม่เขาก็พูดมาเมื่อวานนี้ผมก็พิมพ์คือเพราะว่ารู้สึกจริงๆเพราะว่าเวลาผมไปเยี่ยมทีไรแม่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบแม่ไม่มีโอกาสได้ดูแลแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูแลตัวเองนะคือแบบมันก็รู้สึกว่าแบบโหแม่ป่วยขนาดนี้ยังแบบมาดูแลพยายามจะมาดูแลเราอีกอะไรเงี้ยครับมันก็แต่เรียกว่าแม่กำลังใจดีลูกหลานเต็มเลยใช่แล้วทุกครั้งที่แบบผมก็พยายามจะแบบอยากให้น้องมาบ่อยๆแบบให้เจอหลานบ้างคืออย่างเมื่อวานนี้ปกติแม่ก็จะอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวเราก็จะพยายามเมื่อวานที่หลานมาเยอะแม่ออกมาเร็วอย่างเงี้ยครับคุณหมอวินิจฉัยคุณแม่ว่ามีโอกาสหายขาดไหมคะพี่วิมน้องก็บอกว่าต้องคือจริงๆโรคนี้มันก็จะยากหายขาดแบบขาดเลยยากอาจจะแบบต้องดูอาการไปอะไรเงี้ยครับผมด้วยวัยแม่ผมก็ยังสาวอยู่ก็ยังแข็งแรงครับเอาอย่างนี้แล้วกันแต่พวกเราก็ดูแลดีที่สุดนะครับเป็นคนที่เรารักมากที่สุดโอเคขอบคุณมากนะครับเชิญ